อันนี้สะเทือนขวัญทั้งโลกเลยรัสเซียมือปืน5คนสวมชุดลายพรางนะฮะแล้วบุกไปที่ฮอลล์คอนเสิร์ตใช่ซึ่งเป็นการแสดงของวงร็อกรู้สึกจะเป็นร็อกปิกนิกหรือเปล่าฮะวงเขาชื่อปิกนิกเป็นวงตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตคือรุ่นเก่าอะเอาง่ายๆเป็นวงร็อกนะคะทีนี้เขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะตั๋ว 6,200 ใบอะขายหมดเกลี้ยงโซเอาท์ในคืนวันนั้นปรากฏไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าจู่ๆก็มีมือปืนมากัน5คนใส่ชุดลายพรางนะอันนี้เราก็เห็นข่าวเต็มโซเชียลเหมือนกันน่ากลัวมากคุณผู้ชมแล้วเข้ามาเนี่ยพร้อมปืนออโตเมติกแล้วก็กราดยิงแบบไม่เลือกหน้าใช้คำนี้เลยนะเขาบอกว่าก็เห็นใครเดินที่ไหนก็ยิงแบบเนี้ยมากันเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียว5คนแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยพอเขารอดมาได้เขามาเล่านะเขาบอกว่าตัวคนร้ายเนี่ยใจเย็นมากเลือดเย็นมากยิงมาตั้งแต่ข้างนอกทะลุกระจกเข้ามาเลยพอเข้ามาถึงข้างในเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ล้มลงไปแล้วอ่ะยิงซ้ำยิงซ้ำให้ตายเลยโหดอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ก่อเหตุไปแล้วเนี่ยมีคนนึงเหมือนเป็นหัวหน้าคอยชี้อ่ะไปทางนั้นไปทางนี้ใครที่หนีหน้าต่างนี่คือยิงหมดยิงหมดเลยใช่และลูกน้องที่ตามกันมาเนี่ยมีเป้แบ็คแพ็คคนที่เขาเล่านะคะสรุปแล้วในเป้แบ็คแพ็คมันคือระเบิดเพลิงโอ้ยแล้วก็มีการโยนระเบิดไปด้วยถูกสุดท้ายเนี่ยฮอลล์คอนเสิร์ตนี้ก็เลยไฟไหม้แล้วหลังคาก็ถล่มลงมาโอ้โหคือมันช็อกโลกจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นและที่ช็อกไปกว่านั้นคือใครนะช่างกล้ารัสเซียใช่ไหมคะเหมือนท้าทายปูตินมากเลยอ่ะไปก่อเหตุแบบเนี้ยแบบเขาไม่ทันตั้งตัวแล้วเกิดขึ้นที่มอสโกเมืองหลวงเลยเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตเลยทีนี้หลังเหตุการณ์ที่สุดก็มีกลุ่ม IS หรือว่ากลุ่ม ISIS เขาก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยบอกว่านี่คือฝีมือของเขาเองออกมายอมรับเลยว่าเป็นฝีมือของเขาก็ออกมาบอกแถลงการว่าเขาเป็นคนก่อเหตุดังกล่าวนะคะเนี่ยอันนี้คือตอนที่อยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตสงสารคนมากเลยอ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนอะแล้วคนตายเยอะไหมพี่เยอะค่ะก็เป็นร้อยอย่างน้อยๆนะคะ139คนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นร้อยหลังคาคอนเสิร์ตถล่มลงมาเลยใช่ไหมคือพังทั้งฮอลล์เลยมันไฟไหม้ไงโอ้โหพอไฟไหม้เสร็จปุ๊บมันก็ถล่มลงมาก็คือก่อนหน้านี้จริงๆนะเราที่รัสเซียเขามีการเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามคาดอยู่แล้วแหละว่าปูตินจะได้ปูตินนี่เป็นคนที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดกี่ปีแล้วพี่ตอนนี้กี่สมัยแล้วนี่เท่ากับสมัยถ้าจำสมัยที่น่าจะสมัยที่6แล้วนะหมายถึงรวมอำนาจแล้วถึง30ปีแล้วที่เขาดำรงตำแหน่งมาเนี่ยค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเกิดหลังจากที่เขาเพิ่งได้ตำแหน่ง5วันเองนะถึงบอกไงว่าโอ้โหมันท้าทายมากนะซึ่งเขาเป็นผู้ต่อต้านปูตินใช่ค่ะทีนี้ตอนหลังจากที่ไอซิสเนี่ยออกมาเคลมว่าเป็นฝีมือของตัวเองใช่ไหมคะเป็นคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ก็เลยออกมาระบุอีกทีว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยคือไอซิสเคไอซิสเคเนี่ยเป็นเครือข่ายของไอซิสไปอีกทีนึงนะคะซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นแบบเป็นนักรบแบบสุดโต่งเป็นหัวรุนแรงคือสหรัฐเนี่ยถือว่าขึ้นบัญชีดำแบล็คลิสต์เอาไว้เลยนะคะว่าเป็นแบบภัยคุกคามอย่างรุนแรงทีนี้มันก็มาสู่คำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมอ่ะเขาไปบางคนก็เขาทะเลาะกันตอนไหนหรอแล้วเขาไม่ชอบกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยที่สุดแล้วก็มีนักวิเคราะห์ที่ออกมาบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้น่าแปลกใจเพราะว่า ISIS K เนี่ยเหมือนจ้องอยู่แล้วจ้องรัสเซียมาประมาณสัก2ปีแล้ววางแผนไว้แล้วล่ะใช่เหมือนรู้สึกว่ารัสเซียเนี่ยมีส่วนสมรู้ร่วมคิดในการไปกดขี่ชาวอิสลามก็เกี่ยวกับศาสนาแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เนี้ยสหรัฐเตือนก่อนแล้วนะอ๋อเหรอฮะหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยเขาออกมาเตือนบอกว่าพลเรือนสหรัฐที่อยู่ในรัสเซียคุณต้องระวังมันมีข่าวกรองว่าพวกกลุ่มหัวรุนแรงจะทำการโจมตีในพื้นที่ที่มีการรวมตัวเยอะเช่นการแข่งกีฬาการจัดคอนเสิร์ตเขาได้บอกข้อมูลนี้กับทางการรัสเซียด้วยแต่รัสเซียไม่เชื่อไม่เชื่อเห็นเขาบอกว่ามือปืนในครั้งนี้อายุเนี่ย32 30ที่มากมีเป็นแบบว่าช่างทำผมก็มีอายุ19ก็มีนะ19ก็มีเด็กมากเลยนะอ่ะหลังเหตุการณ์เสร็จปั๊บที่สุดแล้วจับได้นะคะ
ผู้ต้องสงสัยเนี่ย11คนแต่มี4ใน11คนที่เขาถูกระบุว่า4คนนี้คือมือปืนที่ไปกราดยิงอยู่ในเหตุแล้วก็อย่างที่มดดำบอกเลยอายุเนี่ยก็สักมี19ก็มี20กว่า30อะไรอย่างเงี้ยทำงานเป็นคนงานในโรงงานเป็นผู้อพยพแล้วก็เป็นช่างทำผมทั้งหมดเนี่ย มาจากทาจิกิสถานโอ้โหแล้วหลังจากที่จับได้เชื่อไหมคะมันก็เริ่มมีคลิปออกมาเป็นคลิปการสอบสวนใช้คำว่าเค้นอะเหมือนเค้นปากคำก็คือคนรัสเซียเป็นคนเค้นถูกต้องทหารรัสเซียแล้วคิดดูแล้วกันทรมานโหดมากตัดหูโหดสัตว์รัสเซียไงเคยได้ยินไหมจริงก็เป็นคนของปูตินอะจริงเชื่อไหมเขาเอามีดตัดหูแล้วให้กินหูนั่นเข้าไปให้กินหูตัวเองมีคลิปออกมาด้วยเหรอจริงจริงแต่ออกอากาศไม่ได้ต้องไปดูตามอะไรไปมันเออมากจริงๆคือตัดหูแล้วก็ให้กินหูแต่ซึ่งในคลิปมันมีอยู่แล้วแล้วเขาทำให้ประชาชนเห็นเลยใช่คือเหมือนไม่ได้มีการปิดบังเหมือนตั้งใจขู่เลยอ่ะเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนนึงอ่ะลูกตาถูกตัดออกมาก็ไปทำเขาอ่ะเนาะก็คือทำให้เขาอ่ะหมายถึงคนรัสเซียคือไม่ใช่เป็นคลิปที่แบบว่าเขาปิดบังคือคนรัสเซียเห็นเลยใช่ค่ะว่าคลิปแบบว่าตัดเจ้าหน้าที่แบบว่าสืบสวนสอบสวนคนพวกนี้เลยหรือแบบว่าควักลูกตาออกมาเลยด้วยซ้ำไปใช่ค่ะเพราะคนรัสเซียก็คงโกรธแค้นพอสมควรแหละถูกต้องเพราะว่าคือบางคนก็บอกว่ามันเจ็บแค้นมากนะเพราะว่าพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยหลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จเนี่ยฝั่งไอซิสเขาก็มีคลิปเป็นคลิปฝั่งเขาถ่ายอ่ะคนที่ไปก่อเหตุอ่ะตัวมือปืนอ่ะก็ถ่ายให้เห็นเลยว่าตัวเองถือปืนเดินเปิดฮอลล์เข้าไปแล้วก็กราดยิงมีฝั่งของคู่ก่อเหตุด้วยเขาก็แสดงให้เห็นเหมือนกันใช่ทางฝั่งรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการทรมานคนที่ไปก่อเหตุมันโหดร้ายมากเลยนะเนี่ยโหดร้ายมากจริงๆค่ะแล้วก็สะเทือนใจมากจริงๆกับทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะปูตินเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ตอนแรกเงียบไม่มีใครเอ๊ะทำไมประธานาธิบดีปูตินไม่ออกมาแถลงไม่อะไรเลยเงียบอยู่นานที่สุดแล้วก็ออกมาแถลงแล้วบอกเลยว่านี่เป็นก่อการร้ายที่ป่าเถื่อนเขาใช้คำนี้เลยนะแล้วเขาก็บอกด้วยว่า เขาจับตัวได้หมดแล้วรู้แล้วแล้วไปจับได้เนี่ยกำลังหนีจะเข้ายูเครนทีเนี้ยมันก็เริ่มเชื่อมโยงว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมจะอยู่เบื้องหลังไหมยังไงแต่ซึ่งปูตินก็บอกว่าใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้จะต้องถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสเพราะยูเครนกับรัสเซียยังไม่จบนะทุกวันนี้ยังไม่จบแต่แค่เงียบไปตอนนี้ปูตินยืนยันบอกว่าโอเคเชื่อแหละว่าเป็นฝีมือไอซิสแต่ใครสั่งการยังคงเชื่อว่ายูเครนเป็นคนสั่งการโอ้โหยาวอ่ะเรื่องนี้เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด